เรามาเริ่มที่ภายในห้องโดยสารกันครับที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคือพวงมาลัยครับเป็นมุมป้านครับทำให้เข้าออกสะดวกสบายที่สำคัญคือเดิมทีเนี่ยมันขึ้นลงไม่ได้ไอ้ขึ้นลงได้นะครับแต่คิดเข้าคิดออกไม่ได้ YouTube เดินต้นไปรวมถึง Facebook เดินไปแล้วก็ที่สำคัญคืออีกอันนึงก็คือ TikTok นะครับก็คือแอปดันต้นไป23ครับวันนี้พาคุณมาสัมผัสกับคันนี้ครับ Nissan Armera ใหม่นะครับซึ่งเป็นรถที่เรียกว่ามีการเรียก Minor Change เป็นครั้งที่2โดยการ Minor Change ครั้งนี้นะครับแพลตฟอร์มเดิมนะครับเครื่องยนต์เดิมแต่ที่สำคัญคือการเปลี่ยนแปลงใหม่รอบคันเลยรวมถึงภายในห้องโดยสารและที่สำคัญคือเขามากับฟีเจอร์ใหม่เรียกว่ามาแบบแน่นๆจุกๆจากเดิมที่ไม่เคยมีเลยเขาใส่เข้ามาไม่ว่าจะเป็น Cruise Control นะครับ Nissan Connect Service อันนี้ก็เป็นบริการพิเศษที่เขาเรียกว่าช่วยเหลือฉุกเฉินรวมถึงฟีเจอร์อื่นๆนะครับที่ใช้ร่วมกับเรดาร์แล้วก็เพิ่มกล้องเข้ามาแต่เชื่อว่าคันนี้น่าจะเป็นรถที่เรียกว่าตรงใจคุณอีกคันหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ต้องการรถประหยัดขับสนุกแล้วก็นั่งสบายโดยเฉพาะความกว้างขวางของภายในห้องโดยสารถึงแม้จะเป็นอีโคคาร์ก็ตามเริ่มกันที่พวงมาลัยครับก็คือในส่วนของพวงมาลัยนี้ก็เป็นมัลติฟังก์ชันรูปทรงป้านนะครับทำให้เข้าออกสะดวกสบายไม่ติดขาครับอาจจะเป็นเพราะผมขาสั้นก็ได้อันนี้เราเล่นนะแล้วก็ในเรื่องของอีกอันนึงเขาเพิ่มมาก็เรื่อง Cruise Control นะครับรุ่นนี้นี่มาเลยนะครับจัดเพิ่มเติมมาให้ถือว่าเป็นของใหม่ที่ทาง Armera ใส่เข้ามานะครับนอกจากนี้ครับพวงมาลัยเขานี่สามารถปรับได้4ทิศทางอันนี้ขึ้นลงนะครับแล้วก็ดึงเข้าได้นะครับนี่ก็เพิ่มเติมปรับเอาแล้วครับสะดวกสบายใช้งานง่ายครับแล้วก็มาที่หน้าจอนะครับก็จะเรียกว่าสวยงามนะครับมีฟังก์ชันสามารถใช้กับ Apple CarPlay ก็ได้นะครับหรือ Android ก็ได้นะครับก็ทำให้คุณสะดวกสบายในเรื่องที่เขาเน้นมากก็คือการเชื่อมต่อเพราะว่าตอบโจทย์คนรุ่นใหม่แล้วก็ที่สำคัญคือในเรื่องของ Soft Touch ครับไม่ว่าจะเป็นส่วนนี้ครับเนี่ยฮะวัสดุเขาก็จะนิ่มนวล นะครับก็เรียกว่าลดการสัมผัสมาถึงตรงนี้ก็มีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือตรงที่วางแขนหรือเก็บของสัมภาระเป็นกล่องเท้าแขนด้านนี้นะครับก็เรียกว่าซอฟทัชหน่อยแล้วก็มาด้านข้างนี่ก็เช่นกันครับตรงแผงประตูนะครับแผงประตูนี่เนี่ยฮะลายออกจะเป็นสีเทาๆอมฟ้านะครับแล้วก็จะมีพวกนี้ค่าเป็นมิลเลนเนียมนิดนึงนะครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงแต่ไฮไลท์สำคัญที่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาลองกันก็คือในเรื่องของNissan ServiceConnect Service อันนี้มาใหม่เลยเขาให้ใช้ฟรี3ปีเขาจะเชื่อมต่อในเรื่องของSOS นะครับก็คือตัวนี้ถ้าเกิดรถเกิดอุบัติเหตุแล้วต้องการความช่วยเหลือกดไปครับ SOS ทางศูนย์ก็ติดต่อกลับมาแต่ถ้าเกิดมุดประสบอุบัติเหตุเช่นรถเกิดพลิกคว่ำถุงลมแตกอะไรงี้นะครับถ้าเกิดมันเกิดตรงนี้ขึ้นก็จะมีการแจ้งเตือนทาง Nissan เองก็จะมี call center นี่คอยติดต่อสมมุติว่าโทรมา 2-3 ครั้งแล้วมันในทามมิ่งเขาเกิดไม่ได้ปุ๊บเขาก็จะมีการเชื่อมโยงให้หน่วยความช่วยเหลือเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือนะครับแต่อันนี้ก็มีค่าบริการนะหลังจาก3ปีแล้วแต่3ปีแรกเนี่ยให้ใช้ฟรีครับอันนี้เรามาอยู่ในสนามทดสอบนะครับที่ทางนิสสันจัดให้เรานะครับโดยมีอินสตรัคเตอร์นะครับหรือเจ้าหน้าที่ทาง IT นั่งมาเป็นเพื่อนเราเพื่อแนะนำการพัฒนาของรถรุ่นนี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกที่เราเห็นชัดเจนก็คือในเรื่องของดีไซน์มีการปรับปรุงเยอะแยะนะครับเดี๋ยวเราจะมาย่อยข้อมูลให้ฟังว่ามันมีอะไรแต่ตอนนี้ขอมาดูในสนามก่อนว่าสมรรถนะที่เดิมๆของรถรุ่นนี้ที่มีพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่แรกเนี่ยมีอะไรแล้วก็ความน่าสนใจของเรื่อง handling การขับขี่เป็นยังไงกันบ้างจากที่เราลองเมื่อกี้นะครับก็คือสลาล่มนะครับก็ถือว่าขำๆนะครับก็คือเราขับเพื่อรู้อารมณ์ฟิลในการใช้งานนะครับอันนี้ก็มาสลาล่มต่อครับก็ลองดูนะครับความเร็วไม่เยอะครับเพราะว่าเนื่องจากมีคนนั่งเยอะเราก็แค่อยากจะดูว่า handling พวงมาลัยเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็การตอบสนองในการใช้งานด้านอื่นๆมิติอื่นๆของช่วงล่างเวลาที่เราต้องขับซิกแซกอะไรเงี้ยมันช่วยทำให้เรามั่นใจในการขับขี่มากน้อยเป็นไรนะครับแต่ไฮไลท์สำคัญของ Nissan Armera ใหม่นี้นะครับมันจะไปอยู่ที่ตัวของฟีเจอร์ต่างๆที่เขาเรียกว่าโอ้โหอัดมาแบบจัดเต็มอัดแน่นจุกๆนะครับเดี๋ยวอย่างที่บอกแต่แรกว่ามาย่อยข้อมูลกันครับการเปลี่ยนแปลงใหม่เห็นได้ชัดเจนครับด้านหน้าคือตัวกระจังทั้งหมดเลยโดยเฉพาะในส่วนของโลโก้นี่โลโก้ใหม่นะแล้วก็ในกระจังเนี่ยเขาเพิ่มในเรื่องของความเป็นพรีเมียมมากขึ้นแล้วก็มาด้านนี้ครับไฟครับอันนี้ก็เช่นกันก็มีการปรับปรุงใหม่นะครับรวมถึงไฟตัดหมอกด้วยนะครับด้านนี้
และที่สำคัญก็คือในรุ่นนี้เป็นรุ่น V นะฮะไม่ใช่รุ่นท็อปถ้ารุ่นท็อปเป็น VL เนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับมีชุดแต่งให้อีก3สไตล์ด้วยกันแต่วันนี้ถือว่ามาแบบเดิมๆดิบๆแต่เรียกว่าฟีเจอร์ฟังก์ชันนี้อัดแน่นเหมือนกันหมดกับรุ่น VL นะครับก็คือตัวกระจังมาด้านนี้ครับไฟเลี้ยวที่เลือกฝังอยู่ในกระจกเลยนะครับเราก็จะเลาะดูไปเรื่อยๆครับดีไซน์แพลตฟอร์มเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างเลยพอมาด้านนี้ครับเดี๋ยวเราสลับมาให้ดูด้านท้ายกันบ้างนะครับด้านท้ายเนี่ยครับก็มีสัญลักษณ์ของรุ่น VL นะครับรุ่นนี้นะครับแต่รุ่นนี้ไม่มีชุดแต่งแล้วก็ในเรื่องของโลโก้ใหม่ที่เขาเพิ่มเติมมาทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับแล้วก็มีในเรื่องของด้านล่างเป็นชายเป็นขอบล่างนะครับอันนี้เขาก็เสริมเข้ามาทำให้รถเนี่ยมีมุมมองที่ดีมากขึ้นเป็นสปอร์ตมากขึ้นแต่ที่สำคัญคือรุ่นนี้นี่เขาตั้งใจที่จะตอบโจทย์คนรุ่นใหม่เพื่อให้สะดวกกับการใช้งานฉะนั้นไฮไลท์ของมันอีกอันนึงก็คือห้องโดยสารเดี๋ยวเราไปดูกันครับที่เราทดสอบมาแต่ข้อมูลที่เราย่อยมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับขี่ในสนามทดสอบแล้วก็ในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆที่จัดเต็มเข้ามาให้นะครับผมว่าจะเป็นรถอีกคันหนึ่งที่เรียกว่าตรงใจคุณสำหรับคนที่ชอบรถประหยัดนะครับแล้วก็ราคาเรียกว่าไม่สูงนักและที่สำคัญคือในเรื่องของการใช้งานนี่เรียกว่าคล่องตัวแล้วก็ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่วันนี้อย่างไรก็ตามครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับที่ YouTube ได้ด้วยไป Facebook ได้ด้วยไปรวมถึงแอด TikTok 23ด้วยนะครับคอมเมนต์เราก็ได้เลยครับไปติ้งชมได้กดไลค์กดติดตามให้เราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้เราแล้วก็อย่าลืมนะครับไปรับแคมเปญดีๆกับนิสสันได้ที่โชว์รูมนิสสันทั่วประเทศไทยครับครับนี่คือแอปพลิเคชัน Nissan Connect Services นะครับนี่คือเป็นหน้าจอหลักจะเห็นว่ามีรูปรถยนต์นะครับมีแสดงสถานะว่าประตูรถล็อกนะครับระยะทางที่เดินทางจนกระทั่งน้ำมันหมดถังนะครับสถานะรถยนต์โชว์ไม่พบปัญหาใดการมีการเฝ้าระวังปล่อยการขับขี่นะครับขอโชว์วิธีการนำทางไปยังรถยนต์แต่ที่รูปรถนะครับจะเห็นว่าจะมีปุ่มเส้นทางไปยังรถยนต์ซึ่งจะนำพาไปทาง Apple Map แล้วก็ Google Map ครับคราวนี้เดี๋ยวเรากดยกเลิกแล้วก็เรากลับไปที่หน้าจอหลักครับขอนำท่านไปที่หน้าจอควบคุมระยะไกลซึ่งจะเห็นว่าจุด3จุดข้างๆรูปกุญแจนะครับจะเห็นว่ามันมีการสั่งการทั้งเปิดไฟหน้าแล้วก็ทั้งไฟและแตรนะครับปลดล็อกประตูแล้วก็เครื่องยนต์ตอนนี้ขอสาธิตการกระพริบไฟหน้าครับกดที่ปุ่มไฟนะครับเครื่องจะส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปยังระบบคลาวด์นะครับแล้วก็จะส่งสัญญาณกลับมาที่ตัวรถเพื่อสั่งการนะครับจะเห็นว่ามีไฟกระพริบโอเคขณะนี้สาธารณรถเนี่ยล็อกอยู่นะครับขอสาธิตการปลดล็อกประตูครับกดที่ปุ่มปลดล็อกและจะต้องใส่ป้องกันความปลอดภัยนะครับ4หลักรอสัญญาณเพื่อควบคุมรถนะครับเห็นว่ารถปลดล็อกแล้วก็กระจกมองข้างการออกโอเคปลดล็อกสำเร็จนะครับขั้นต่อไปขอสาธิตการล็อกรถครับเช่นเดียวกันว่ามีคำเตือนว่าไม่มีลูกกุญแจถูกทิ้งไว้ข้างในรถเราดำเนินการต่อครับนะครับป้องกันความปลอดภัยโอเคเราก็สำเร็จครับสุดท้ายขอสาธิตการสตาร์ทเครื่องยนต์จากระยะไกลครับจะสังเกตว่าหลังจากเครื่องยนต์สตาร์ทแล้วเนี่ยจะมีการนับย้อนหลัง10นาทีนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีการกลับมาที่รถหรือสั่งใดๆเนี่ยภายใน10นาทีรถจะดับเครื่องเองแต่ว่าในกรณีเจ้าของแอปพลิเคชันสามารถสั่งดับเครื่องยนต์ก่อน10นาทีก็ได้นะครับใช่ครับแล้วก็เราจะกดรหัสความปลอดภัยรอบนึงการสั่งสตาร์ทเครื่องยนต์นี้
จะสั่งการได้2ครั้งนะครับหลังจาก2ครั้งก็จะต้องรีเซ็ตด้วยการสตาร์ทรถ1ครั้งขอบคุณมากครับ